วัดยานวาจัดงานลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดยานวาเมตตาให้สำนักงานวัดยานวาจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเห็นคุณค่าของสายน้ำในวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณท่าน้ำวัดยานวาการนี้เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวณวัดยานวาชมความงามตระการตาของกระทงบนสายน้ำเจ้าพระยาแสงไฟบนสะพานสาทรสาดส่องลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพลุสวยงามบนท้องฟ้าในยามราตรี